พาไปดูภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจกับช้างป่าที่เขาใหญ่นะครับคุณผู้ชมมันออกมาโชว์ตัวอวดโฉมกันกลางถนนทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาต้องจอดรถถ่ายภาพกันครับที่เห็นนี้เป็นวิดีโอที่นักท่องเที่ยวเขาบันทึกเอาไว้ได้นะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับช้างป่าตัวเนี้ยเดินอยู่บนถนนภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาก็ตื่นเต้นครับได้มีโอกาสถ่ายภาพช้างป่าใกล้ชิดแบบนี้จากนั้นไม่นานนะครับคือหลังจากที่มันเดินออกมาบนถนนเนี่ยคือท่าทีไม่ดุร้ายอ่ะก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในป่าเขาใหญ่ห่างออกไปประมาณ200เมตรยังพบว่ามีช้างป่าโขลงใหญ่อีกกว่า10ตัวครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่โขลงนี้นะออกจากป่ามากินโป่งเล่นโป่งกันบริเวณทุ่งหญ้าทุ่งกวางริมถนนธนรัตน์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นเดียวกันครับคนที่ผ่านไปตรงนั้นเนี่ยก็ต้องจอดรถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันหน่อยเพราะนานๆ นะจะเห็นฝูงช้างป่าที่ออกมากินโป่งโขลงใหญ่ขนาดนี้คาดว่าช้างป่าโขลงนี้เป็นโขลงเดียวกันกับที่เคยออกมากินโป่งก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยออกมาอวดโฉมกันมากขึ้นนะ มีหลายตัวมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องระมัดระวังความปลอดภัยนะคะปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่เขาบอกด้วยนะเพราะเราไม่รู้อารมณ์ของช้างนะคะ